นะคะเรารู้สึกว่ามันก็คือจังหวัด3จังหวัดในประเทศไทยของเราเราไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้แน่นอนนะคะมันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างล่อแหลมแล้วก็ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเกิดความแตกแยกในพื้นที่3จังหวัดอยู่แล้วด้วยสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดนะคะโดยเฉพาะจังหวัดยะลาเราก็มีปัญหาเรื่องเยาวชนที่ค่อนข้างขัดแย้งกันอยู่ด้วยเราย่อมไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้เป็นประเด็นที่ต้องมีการติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะสำหรับกรณีมีการเคลื่อนไหวของขบวนนักศึกษาแห่งชาติที่ต้องการทำประชามติแบ่งแยกปัตตานีเป็นเอกราชอย่างล่าสุดค่ะในโลกโซเชียลมีการเผยแพร่คลิปความคิดเห็นค่ะของคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ออกมายืนยันอย่างหนักแน่นเลยนะคะว่าไม่มีแนวความคิดในการแบ่งแยกดินแดนแถมยังเตือนไปยังเยาวชนด้วยนะคะว่าอย่าตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มคนเหล่านี้จากกรณีที่ขบวนนักศึกษาแห่งชาติได้จัดงานเปิดตัวที่ห้องประชุมศรีวังสาคณะรัฐศาสตร์มอปัตตานีพูดถึงเรื่องการต้องการทำประชามติแบ่งแยกปัตตานีออกเป็นเอกราชอย่างถูกกฎหมายล่าสุดในโลกโซเชียลมีการเผยแพร่คลิปหญิงรายหนึ่งซึ่งเป็นคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ออกมาอัดคลิปไม่เห็นด้วยถึงกรณีมีการปลุกปั่นจากคนบางกลุ่มในการแบ่งแยกดินแดนโดยได้กล่าวเอาไว้ความตอนหนึ่งว่าในความคิดเห็นของคนพุทธที่อาศัยอยู่ชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสเราไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นปัตตานีใดๆทั้งสิ้นเราก็รู้สึกคือ3จังหวัดในประเทศไทยของเราเราไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้แน่นอนประเด็นล่อแหลมในเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนนะคะในความคิดเห็นของคนพุทธที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นปัตตานีใดๆทั้งสิ้นนะคะเรารู้สึกว่ามันก็คือจังหวัด3จังหวัดในประเทศไทยของเราไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้แน่นอนนะคะแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดเลยคือมันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างล่อแหลมแล้วก็ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเกิดความแตกแยกในพื้นที่3จังหวัดอยู่แล้วด้วยสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดนะคะโดยเฉพาะจังหวัดยะลาเราก็มีปัญหาเรื่องเยาวชนที่ค่อนข้างขัดแย้งกันอยู่ด้วยเราย่อมไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้แล้วเหนือสิ่งอื่นใดเราไม่ได้มองว่ามันเป็นแนวคิดของคน2กลุ่มเรามองว่ามันเป็นแนวคิดของคนกลุ่มเล็กๆที่พยายามจะนำแนวคิดนี้มาใส่ลงไปโดยเฉพาะน้องๆนักศึกษาที่รับแนวคิดนี้มาเนี่ยจะต้องพิจารณาให้ดีให้รอบคอบอย่าตกเป็นเครื่องมือนะคะเหนือสิ่งอื่นใดเลยก็คือความเป็นการเมืองเนี่ยเราจะต้องเข้าใจประเด็นของคนผู้คนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประกอบไปด้วยคนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาตีกลุ่มเป็นว่าเป็นคนกลุ่มเดียวกันแล้วก็จะมาแบ่งแยกดินแดนเพื่อการชูการปกครองเป็นรัฐอิสระเป็นเอกราชแบบนี้เนี่ยมันทำไม่ได้ประเทศไทยมีกฎหมายรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะคะและไม่สามารถแบ่งแยกใดๆได้ทั้งสิ้นมันจะยิ่งสร้างความร้าวแตกร้าวเกิดขึ้นเหนือสิ่งอื่นใดเลยในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยในขณะที่เรายังไม่มีรัฐบาลเรายังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ยังมาเปิดประเด็นลักษณะนี้อีกเนี่ยยิ่งทำให้สังคมแตกแยกเมื่อสังคมแตกแยกแล้วเนี่ยประชาชนเราเนี่ยจะดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความรู้สึกว่ามันเกิดความไม่มั่นคงในพื้นที่ที่เราอยู่เอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตแล้วถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงคนพี่น้องคนพุทธคนต่างชาติต่างศาสนาที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มแนวคิดนั้นจะดำเนินชีวิตต่อไปเช่นไรอันนี้คือสิ่งที่เราอยากให้ทางทุกคนที่เปิดประเด็นนี้เกิดขึ้นเนี่ยได้ตระหนักนะคะมันเป็นปัจเจกมันเป็นคำตอบของปัจเจกบุคคลซึ่งทั้งนี้พบว่ามีชาวโซเชียลจำนวนไม่น้อยที่เป็นคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นจากคลิปดังกล่าวและมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าไม่เห็นด้วยในการแบ่งแยกดินแดนเช่นเป็นคนไทยพุทธที่อยู่ยะลามีเพื่อนมีพี่เป็นอิสลามเขาไม่ต้องการแบ่งแยกดินแดนเราคนหนึ่งอยู่ในพื้นที่สีแดงไม่เคยมีความคิดเรื่องพวกนี้ด้วยซ้ำไปคนในพื้นที่ทุกคนรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันพูดแทนใจได้ดีมากพื้นแผ่นดินไทยเป็นของทุกคนเป็นกำลังใจให้นะคะคนไทยด้วยกันอย่าแตกแยกเลย
เราคนปัตตานีไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนหากยังจำกันได้ก่อนหน้านี้ได้มีการเผยแพร่บอร์ดเกมปัตตานีโคโลเนียลเทอริทอรีที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนก้าวหน้าโดยคอมมอนสคูลมูลนิธิคณะก้าวหน้าเพราะมีการใช้ข้อมูลที่บิดเบือนประวัติศาสตร์ปัตตานีจนกระทั่งตำรวจทหารบรรนังสตาร์บุกร้านกาแฟยึดบอร์ดเกมปัตตานีโคโลเนียลเทอริทอรีหมิ่นเหม่ผิดกฎหมายจากกรณีรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนาบได้โพสต์เรียกร้องให้ฝ่ายความมั่นคงเข้ามาตรวจสอบบอร์ดเกมปัตตานีโคโลเนียลเทอริทอรีที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนก้าวหน้าโดยคอมมอนสคูลมูลนิธิคณะก้าวหน้าเพราะมีการใช้ข้อมูลที่บิดเบือนประวัติศาสตร์ปัตตานีซึ่งเป็นการแต่งตั้งขึ้นเพื่อสร้างความเกลียดชังรัฐสยามและข้อมูลที่บิดเบือนนี้อาจจะเข้าถึงเยาวชนที่ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์จึงสุ่มเสี่ยงที่จะกระทบความมั่นคงในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวแต่พฤติกรรมของคณะก้าวหน้าที่ไปให้ทุนทำการ์ดเกมบิดเบือนประวัติศาสตร์ปัตตานีจนอาจส่งผลให้เกิดความแตกแยกในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้กระทบความมั่นคงของประเทศย่อมขัดกับคำว่าส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความเป็นกลางอย่างไรก็ตามหัวข้อส่วนใหญ่ที่คอมมอนสคูลของคณะก้าวหน้าได้นำเสนอตามเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันและเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นความเคลื่อนไหวของคณะก้าวหน้าและเครือข่ายม็อบ3นิ้วเช่นคลิปวิดีโอเรื่องกษัตริย์มาจากไหนทำไมต้องยืนในโรงหนังดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องที่จะต้องเข้ามาตรวจสอบพฤติกรรมและการกระทำของมูลนิธิคณะก้าวหน้าว่าได้ทำผิดกฎหมายและเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรือไม่และยิ่งเป็นการตอกย้ำถึงขบวนการแบ่งแยกดินแดนที่ได้นำมาซึ่งความสูญเสียกับเหตุการณ์ล่าสุดกรณีการเสียชีวิตของตำรวจผู้กล้า10ตำรวจโทพิจักษ์บัวแก้วผบ.หมู่สภ.นาประดู่จังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่10มิถุนายน2566เวลา 12:00 นได้เกิดเหตุคนร้ายจำนวน4คนสวมใส่ชุดดาวะขับขี่รถจักรยานยนต์จำนวน2คันเป็นยานพาหนะใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจภายในป้อมถนนผ้ารถไฟหมู่1ตำบลนาประดู่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเป็นเหตุให้10ตำรวจโทพิจักษ์บัวแก้วเสียชีวิตก่อนเกิดเหตุผู้ตายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รถไฟจำนวน2นายกำลังอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรบนถนนขณะที่รถไฟกำลังจะผ่านเส้นทางเมื่อรถไฟได้ผ่านไปพนักงานรถไฟจึงได้กดสัญญาณเปิดทางปรากฏว่าช่วงที่รถจำนวนมากเคลื่อนตัวออกไปคนร้าย4คนได้ใช้รถจักรยานยนต์จำนวน2คันเป็นพาหนะขับปะปนอยู่ด้วยนั้นได้ฉวยโอกาสจังหวะที่ผู้ตายเผลอชักอาวุธปืนกระหน่ำยิงผู้ตายทันทีหลายนัดจนล้มลงจากนั้นคนร้ายได้ลงจากรถชิงอาวุธปืน M16 ของผู้ตายยิงซ้ำอีกหลายนัดจนเสียชีวิตทันทีก่อนหลบหนียังได้ชิงอาวุธปืนประจำกายขนาด9มม.ของผู้ตายไปด้วยขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยครับสาดุดีตำรวจผู้กล้าด้วยจิตคารวะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store